รองนายกรัฐมนตรีเตรียมชี้แจงและนำหลักฐานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงขบวนการล้มรัฐบาลให้เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยได้รับท,ทราบข้อเท็จจริงนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะรวรบรวมลำดับเหตุการณ์การชุมนุมและขบวนการล้มรัฐบาลเพื่อชี้แจงต่อเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆประจำประเทศไทยให้ได้รับท,ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งชี้แจงถึงความจำเป็นในการตั้งส รอไปจนกว่าการเลือกตั้งจะมีความสมบูรณ์โดยเชื่อว่าทหารจะไม่ออกมาปฏิวัติตามที่มีบางกลุ่มเรียกร้อง ทางด้านนายพิรพันธ์พาลุสุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากมีรัฐมนตรีคนกลางตามที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทีวกุลระบุนั้นไม่สามารถทําได้เพราะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสสแต่หากจะมีนายกรัฐมนตรีคนกลางจะต้องฉีกรัฐธรรมนูญหรือทําการรัฐประหารพร้อมเรียกร้องให้กรกะตกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ให้กับ28เขตที่ยังไม่มีการเลือกตั้งโดยไม่จําเป็นต้องออ,อกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ซึ่งสามารถออกเป็น เ็นระเบียบกกบตได้เลยหากจะออกพระ,ะราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ทำได้เฉพาะกรณีการเลือกตั้งซ่อมเท่านั้นทางด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีกระแสข่าวที่เสนอชื่อตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางและเชื่อว่าคงเป็นไปไม่ได้โดยขอทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดีที่สุด